ผมเติบโตขึ้นมากับดนตรีร็อกแล้วก็ผมคิดว่าดนตรีแนวนี้น่าจะสื่อสารได้ดีกับวัยรุ่นแล้วมันจะเป็นการดีถ้าเราจะใช้ดนตรีแนวนี้ในการสรรเสริญพระเจ้าผมเริ่มเล่นกลองครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ9 ขวบแล้วก็ครั้งแรกที่เล่นเล่นในทีนมัสการก็หลังจากนั้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆศิลปินในค่ายต่างๆอัดเสียงเล่นแบ็กอัพให้กับ Peacemaker Scrap พี่ปุ๊อัญชลีปามี่แล้วก็อีกหลายๆคนขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถเล่นได้ทั้งกลองและเปียโนมันทำให้ผมมีมุมมองกว้างขึ้นในการทำงานถ้าคุณชอบดนตรีร็อกและมีใจรักในการนมัสการ Last Dayทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกชนชาติทรงมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์ทรงบัญชาคือวันไปตามพระทัยพระเมตตาอยู่เหนือชีวิตข้าพระองค์เป็นศิลาที่ข้าหวังพระองค์เป็นกำลังที่ข้ารอคอยพระเยซูขอทรงครอบครองข้าน้ำร้อนพระนามพระองค์โปรดทรงเมตตา